คนะครับก็รีวิวสักหน่อยพอดีสั่งออนไลน์มานะเสื้ออีกรุ่นหนึ่งนะครับของยี่ห้อนี่ยี่ห้อนี้ครับก็เป็นเสื้อกีฬานะใส่ก็เป็นใส่สบายนะครับเป็นเนื้อผ้าเป็นโพลีนะครับโพลีเอสเตอร์นะเห็นเขาเขียนไว้นะก็โอเคเลยนะมันเนื้อผ้ามันจะคนละแบบกับตัวเก่านะที่ผมซื้อเป็นที่เขาเป็นเสื้อฟุตบอลนะครับเสื้อฟุตบอลรุ่นก่อนที่เป็นลายตามแขนนะครับเป็นดีไซน์อีกแบบนึงซึ่งดูเท่เหมือนกันนะเป็นเนื้อผ้าการทอนะคนละแบบกับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นทอแบบเรียบๆนะครับทอแบบเรียบๆแต่อีกตัวหนึ่งก็จะทอแบบมีtexture ดีหน่อยนะดูที่ดูแปลกตาไปนะตัวนี้เป็นลายธรรมดานะครับเป็นเหมือนกับเสื้อกีฬาอีกประเภทหนึ่งนะครับก็ใส่สบายนะครับใส่ผมก็นี่ก็เป็นใส่รองเตะบอลมาแล้วนะครับเมื่อกี้ลองทำมาที่ก็ตัดคลิปรีวิวขำๆเล่นๆนะครับก็โอเคเลยนะราคาไม่แพงครับประมาณ100ปลายๆนะครับถ้าเป็นยี่ห้อรุ่นนู้นก็ประมาณ200กว่าบาทก็ต่างกันนะถือว่าคุ้มมากนะตัวนี้ผมใส่แล้วโอเคราคาจับต้องได้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็รีวิวนะขำๆนะครับวันนี้ขอปกไม่รู้จะได้ให้ดูอะไรนะเดี๋ยวว่าขำๆด้วยกันนะครับคลิปนี้ไม่ได้เคลียร์สินค้าด้วยโอเคครับผมสวัสดีครับคุณสมบัติของเสื้อตัวนี้นะครับประมาณนี้ราคานะครับแนะนำนิดหนึ่งนะครับเสื้อประเภทนี้นะครับตราโลโก้ที่เขาปั๊มนะครับเหมือนพวกนี้ครับเสื้อนี้แนะนำอย่างหนึ่งสำคัญเลยนะครับอย่าแช่นะครับอย่าแช่เกิน1คืนนะครับหรือว่านานเกินไปนะครับถ้านานตราพวกนี้จะพองนะครับแล้วก็จะไม่ติดนะครับจะถ้าทำบ่อยๆนะครับแช่บ่อยๆมันก็จะยุ่ยนะมันก็จะหลุดต้นมาแต่จริงๆแล้วตราพวกนี้นะครับมีการสกรีนที่แน่นและคงทนมากนะครับผมเคยใส่ตัวก่อนแต่ผมพลาดนะครับผมไปแช่น้ำเป็นคืนนะครับแล้วก็ค่อยซักพวกนี้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตราเริ่มลอกนะครับเริ่มหล่นเริ่มลอกนะก็แนะนำอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ซื้อเสื้อใส่ทุกเสื้อฟุตบอลของทีมอื่นๆนะครับถ้าเพิ่งเคยซื้อนะครับแนะนำในการซักนะครับพยายามอย่าแช่เกิน1คืนครับอย่าแช่นานเกินไปนะครับเพราะลายที่สกรีนพวกนี้จะหลุดนะครับแล้วก็จะติดยากนะครับมันเหมือนเป็นพลาสติกนะครับแต่จริงๆแล้วลายพวกนี้นะก็สกรีนดีมากนะครับทนมากนะครับไม่ใช่แบบว่าสกรีนแบบสีธรรมดานะครับก็ดีมากนะครับโอเคนะนี่ก็เป็นแนะนำนะครับสวัสดีครับ